โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมได้คุ้งนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับการแนะนำสกิลของ Battle Spirit Ultimate Zero ในชุด HD 19นะอย่างที่บอกไปในคลิปรีวิวของเด็กนี้นะฮะโอเคงั้นก็เพื่อไม่การเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคใบแรกก็คือไฟซัสมันเป็นแค่สปิริตที่ไม่มีความสามารถมันไม่มีความสามารถอะไรนะความสามารถว่างเปล่ามากเลเวล1 BP 1,000เลเวล2 BP 3,000เลเวล3 BP 5 BP 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 4,000โอเคเนี่ยนะโอเคใบต่อไปก็คือคอส1มุกเกนโดรานะมุกเกนโดรานี้ความสามารถเลเวล1เลเวล2และเลเวล3นะสปิริตนี้ถือเป็นสปิริตที่มีถือเป็นสีขาวแล้วก็มีจิมสีขาวด้วยนะก็คือสปีดนี้สามารถใช้เล่นกับสีขาวได้นะดูสัญลักษณ์ก็รู้นะมันสามารถใช้เล่นกับสีขาวได้เพราะมันก็ถือเป็นสีขาวอีกใบหนึ่งด้วยนะฮะโอเคใบต่อไปก็คือบัตริลแมนนะใบนี้ก็คือความสามารถเลเวล1และเลเวล2ทำลายสปีด BP ไม่เกิน4,000ของคู่แข่ง1ใบความสามารถของสปีดนี้เมื่อถูกทำลายนะเมื่อสปีดนี้ถูกทำลายนะจะทำลายสปีดของเพื่อนที่ BP ไม่เกิน4,000นะก็คือ4321นะหรือไม่มี BP ก็ทำลายได้นะโอเคไปต่อไปก็คือรุกกี้ริลแมนนะก็เป็นความสามารถเลเวล2ถึงเลเวล3นะก็คือเลเวล1ไม่มีความสามารถนั่นเองเมื่อสปิริตนี้โจมตีเราจั่วการ์ด1ใบก็คือถ้าใบนี้โจมตีปุ๊บเราก็ได้การ์ดเพิ่มเป็นมือ1ใบแล้วนะถ้าเป็นเลเวล1เอ้ยไม่ใช่เลเวล1เลเวล2แล้วก็เลเวล3นั่นเองนะไปต่อไปเลยก็คือเอสวูฟเอสวูฟจะเป็นความสามารถเลเวล1เลเวล2และเลเวล3เมื่อสปิริตนี้โจมตีสปิริตนี้ BP บวก3,000นอกจากนี้ถ้าเรามีอัลติเมทอยู่บนสนามสปิริตนี้ BP บวกอีก3,000เพิ่มเติมด้วย ผมเบื่อการอ่านความสามารถมากผมไม่ได้อ่านนะผมพูดเองอันนี้โอเคมันความสามารถของเอ็ดวูฟก็คือเมื่อเราตีปั๊บ BP จะบวกอีก3,000บวก3,000ปุ๊บยังไม่พอถ้าสมมุติเรามีอัลติเมทอยู่ BP จะบวกอีก3,000ก็คือบวก6,000เลยทีเดียวนะก็คือถ้าเลเวล1ก็คือเป็น9,000เลเวล2ก็11,000เลเวล3ก็12,000เลยนะฮะตีได้12,000นะฮะตัวเดียวนี่พลังเยอะมากนะฮะขนาดคอส3นะนี่โอเคใบต่อไปก็คือนะใบต่อไปก็คือดราโกไนท์นะฮะความสามารถมีอยู่2ความสามารถก็คือความสามารถแรกก็คือเลเวล1และเลเวล2เมื่อสปิริตนี้ถูกอัญเชิญเรามีถ้าเรามีอัลติเมทอยู่ทำลายเน็กซัสของคู่แข่ง1ใบนะสมมุติเรามีตัวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่คือเน็กซัสของคู่แข่งมานี่คือเน็กซัสของคู่แข่งสมมติเรามีตัวนี้อยู่บนมือจึ๊กลงไปความสามารถก็จะทำงานนะเมื่อถูกอัญเชิญถ้าเรามีอัลติเมทอยู่ก็คือเรามีอัลติเมทก็คือบอมมันนี่ทิ้งนะปุ้มของเพื่อนก็พังโอเคนะก็แค่นี้แหละตัวนี้ดราโกไนท์นะก็สี่โอเคอันต่อไปก็คือไอเซนดราก้อนนะก็คือเมื่อสปีดนี้โจมตีหรือป้องกันนะทำลายสปีด BP ไม่เกิน3,000ของคู่แข่ง1ตัวนอกจากนี้เมื่อเรามีอันติเมตอยู่เราจั่วการ์ดเพิ่มอีก1ใบด้วยนะก็คือสมมุติถ้าเรามีตัวนี้ปุ๊บแล้วเราโจมตีฟึบของเพื่อนจะมีมา BP 3,000หรือต่ำกว่าของเพื่อนก็จะโดนทำลายไปแล้วฮะ1ใบนะแล้วก็ถ้าเรามีอันติเมทเราได้จั่วการ์ดเพิ่มด้วยความสามารถนี้ก็ทั้งเลเวล1เลเวล2และเลเวล3เลยนะโอเคสปีดก็หมดแค่นี้ต่อไปเรามาต่อที่เน็กซัสหมู่บ้านแห่งนักล่านะฮะเป็นเน็กซัสนี้สปีดและอันติเมทของอันติเมทสีแดงของเราทั้งหมด BP บวก2,000ก็คือทั้งเลเวล1และเลเวล2นะ Attack Step ของเราย้ำว่าของเราอย่างเดียวนะอย่าไปใช้ในเทิร์นเพื่อนนะจ๊ะโอเค BP ก็จะบวก2,000ทั้งสปิริตแล้วก็อัลติเมทเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือความสามารถอย่างที่2ก็คือเลเวล2เลเวล2ก็คือ Attack Step ของคู่แข่งนะเมื่อไลท์เราได้รับความเสียหายโดยคู่แข่ง ทำลายสปีดคู่แข่ง BP ไม่เกิน4,000ของคู่แข่ง1ตัวเมื่อเรามีอัลติเมทอยู่ทำลายสปีด BP ไม่เกิน5,000อีก1ตัวแทนนะก็คือถ้าเรามีอันติเมตอยู่จึ๊กก็ไปนะแอสเท็กติดคู่แข่งนะสมมุติคู่แข่งทำลายไลท์เราได้1เม็ดปิ้งก็ไป1เม็ดนะแล้วก็ว่าเมื่อเราได้รับความเสียหายใช่ไหมเราก็จะทำลายของเพื่อน BP 4,000หรือต่ำกว่านะก็คือ4,000 3,000 2,000 1,000หรือ0ก็ทำลายได้นะทำลายปุ๊บแต่ถ้าเรามีอันติเมตอยู่มันจะทำลาย BP 5,000หรือต่ำกว่าแทนนะก็คือสมมุติ BP 5,000หรือต่ำกว่าจะถูกทำลายนะฮะถ้านิกซัตใบนี้
นะใบต่อไปก็คือท้องฟ้ารุ่งอรุณแห่งสีชาตินะอันนี้ก็คือความสามารถเลเวลมี2ความสามารถนะก็คือความสามารถเลเวล1และเลเวล2 Attack Step ของเราเมื่อเรามีอันติเมทอยู่โจมเมื่ออันติเมทของเราโจมตีเป็นใบแรกของเทิร์นเราจั่วการ์ด1ใบก็คือถ้าเราเอาอันติเมทนี้ตีฟึบใบแรกนะย้ำว่าใบแรกของเทิร์นนะเราจะได้จั่วการ์ดเพิ่ม1ใบนะฮะ Attack Step ของเราอย่างเดียวนะเออใครมันจะเอาอันติเมทตีได้ในเทิร์นเพื่อนวะ โอเคเลเวล2นะความสามารถอย่างที่2ความสามารถเลเวล2อย่างเดียวนะ Attack Step ของเราเมื่อสปีดคู่แข่งถูกทำลายโดยลิ้นขอพันเมื่อสปีดคู่แข่งถูกทำลายโดยการเทียบ BP ทำลายเน็กซัสของคู่แข่งหนึ่งใบก็คือสมมุติตีปุ๊บแล้วมีการเทียบ BP เกิดขึ้นก็คือถ้าสมมุติผมตัวอย่างแป๊บอะไรดีวะอะไรเป็นตัวอย่างดีอันนี้ก็ได้มาถ้าสมมุติเราตีปุ๊บเพื่อนบล็อกปั้งตัวนี้ตายทำลายโดยการเทียบ BP เราจะพูดอะไรไม่ใช่ดิสมมติเพื่อนมีเน็กซัสอยู่แล้วเราทำลายปุ๊บทำลายด้วยการเทียบ BP เน็กซัสของเพื่อนก็จะถูกทำลายเปงนะฮะโอเคก็นี่แหละความสามารถของมันโอเคอันต่อไปก็คือเนโอดับเบิลดรอนะฮะก็คือความสามารถจะมีอยู่2แบบก็คือความสามารถในช่วงเมนซึ่งเป็นความสามารถแบบสีเขียวมันตาบอดสีเลยเป็นความสามารถที่เป็นสีฟ้านะก็คือใช้ในช่วงเมนสเต็ปนะฮะใช้ได้ในเฉพาะในช่วงเมนนะอย่าไปใช้ช่วงแฟลตนะจ๊ะหนูโอเคก็คือช่วงเมนก็คือเราจั่วการ์ด2ใบนอกจากนี้ถ้าเรามีอันติเมทอยู่จั่วการ์ดเพิ่มอีก1ใบก็คือถ้าเราใช้การ์ดใบนี้ปุ๊บเราจั่วขึ้นมาแล้วเราจั่วขึ้นมาแล้วปุ๊บ2ใบแล้วถ้าเรามีอันติเมทอยู่เราจั่วขึ้นมาอีก1ใบนะจั่วได้แต่นิ่งสั้นเหรอไม่ใช่นะโอเคก็นี่แหละครับแล้วยังมีความสามารถในช่วงแฟลตนะเป็นความสามารถสีเหลืองจะพูดสีเขียวนี่แหละเป็นความสามารถสีเหลืองนะฮะที่เป็นรูปสายฟ้าแบบนี้นะสามารถใช้ในช่วง Attack Step ได้นะหรือจะใช้ในช่วง Main Step ของเราก็ได้นะแต่ท่านนะในเทิร์นนี้สปีดแลนด์ที่มีเรา BP Void 1,000 นะก็คือสมมุติตัวนี้ BP 10,000 BP 10,000 ปุ๊บโจมตีครับ BP จะบวกอีกแล้วก็ถ้าสมมุติเราใช้การ์ดแบบนี้ BP จะบวกอีก 1,000 ก็คือกลายเป็น 11,000 นะฮะก็ไม่รู้จะใช้อะไรได้นะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกโอเคใบต่อไปก็คือนี่เลย Blazing Bird นะ Blazing Bird Blazing Bird อะไรอ่ะเป็นการ์ดเบิร์ดนะก็คือนี่เป็นสัญลักษณ์สีส้มนะก็คือการ์ดเบิร์ดการ์ดเบิร์ดคืออะไรการ์ดเบิร์ดคือการ์ดที่ใช้สำหรับเซตบนสนามในช่องเบิร์ดนะมันจะมีช่องเบิร์ดอยู่เดี๋ยวแป๊บผมขอเคลียร์ก่อนนี่ครับนี่คือช่องเบิร์ดนะก็เราสามารถเซตการ์ดใบนี้ได้นะ1ใบนะอย่าไปเซตหลายใบพร้อมกันนะฮะสมมุติ Blazing Birdเซตไปแบบนี้ไม่ใช่นะเซตไม่ได้นะฮะก็เซตได้แค่1ใบนะถ้าเราใช้ไปแล้วเราก็เซตได้ใหม่นะแต่ใช้เซตเฉพาะในเทิร์นเราเท่านั้นอย่าไปเซตเทิร์นเพื่อนนะโอเคความสามารถเบิร์ดของมันก็คือหลังจากเงื่อนไขเบิร์ดนะหลังจากที่เราเสียไลท์ก็คือถ้าไลท์เราได้ความเสียหายปิ้งเข้าไป1ทีนะก็ทำลายสปีดเบิร์ดก็จะทำงานนะจากเบิร์ดแบบนี้มันก็จะทำงานแบบนี้นะโดยไม่ต้องจ่ายคอร์สก่อนนะทำลายสปีด BP ไม่เกิน 5,000 ของคู่แข่ง1ตัวนะก็คือเมื่อเบิร์ดใช้งานนะทำลายสปีด BP ไม่เกิน 5,000 1ตัวหลังจากนั้นสามารถจ่ายคอร์สนะก็คือจ่ายคอร์สปุ๊บเพื่อให้ความสามารถในช่วงแฟลตหรือความสามารถสีเหลืองนี้ทำงานนะฮะเราสามารถทำลายสปีดของเรา1ใบเพื่อในเทิร์นนี้ไลท์เราจะไม่ได้ความเสียหายจากการโจมตีของสปีดคู่แข่งได้เพียง1เม็ดนะก็คือเราจะไม่ได้ความเสียหายจากสปีดที่มีจิมโบแค่เม็ดเดียวนะฮะก็คือนะสมมุติเจ้าพวกนี้นะพอไลท์เรารับความเสียหายปุ๊บเราใช้ความสามารถแฟลตปุ๊บเราสังเวยสปิริตเรา1ใบนะเพื่อนตีปุ๊บไลท์เราก็จะไม่ได้ความเสียหายจากจิมโบ1เม็ดนะถ้าตีปุ๊บเราก็ไม่ได้ความเสียหายอยู่ดีนะเพราะมันบอกว่าไม่ได้รับความเสียหายจากจิมโบเพียง1เม็ดนะก็ถ้าเป็น2จิมโบก็โดนนะ2จิมโบก็โดนเพิ่นไปเลยนะของแถมนะก็แค่นี้โอเคใบต่อไปก็คือเฟรมสปาร์กนะก็เป็นความมีเฉพาะความสามารถแฟลตอย่างเดียวนะความสามารถแฟลตก็คือทำลายสปีดคู่แข่งกี่ใบก็ได้ BP รวมไม่เกิน 5,000 นะเมื่อสปีดโดนทำลายด้วยเอฟเฟคนี้นำการ์ดสปีดในแทรดเราขึ้นมือ1ใบนะก็โอเคมาเลื่อนสนามแป๊บถ้าสมมุตินี่แทรดเราปึ๊บแล้วเราใช้ความสามารถนี้ปึ๊บทำลาย BP รวมไม่เกิน 5,000 ปึ๊บหายไปหมดแล้วย้ำว่ารวมไม่เกิน 5,000 นะฮะก็กี่ใบก็ได้ BP รวมไม่เกิน 5,000 พอเราทำลายเสร็จปุ๊บเอาการ์ดในแทรดขึ้นมือปั๊บโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะ
โอเคมาใบต่อไปแล้วคือ Neo Frame Template นะฮะก็จะเป็นการ์ดที่มีความสามารถในช่วงแฟลชอย่างเดียวนะก็คือทำลายสปีดกี่ไปทำลายสปีด BP รวมไม่มี BP รวมอะไรหรอกทำลายสปีด BP ไม่เกิน 8,000 นะ1ตัวหรือทำลายสปีด BP ไม่เกิน 4,000 ทั้งหมดนะก็คือเลือกได้1อย่างนะจะทำลาย 8,000 1ตัวหรือจะทำลาย 4,000 ทั้งหมดนะก็แล้วแต่สถานการณ์นะว่าจะใช้ยังไงแต่มันเวลาใช้ต้องดูคอด้วยนะว่าคอพอไหมนะค่าได้ถึง7เลยทีเดียวถ้าเราไม่มีตัวลดก็ถือว่าจ่ายเยอะอยู่นะโอเคอันต่อไปก็จะเริ่มเป็นอัลติเมทนะเริ่มจากอัลติเมทโกดาดอนไม่ถนัดกับชื่อการ์ดเลยโอเคงั้นนี้ก็จะมีเงื่อนไขของการอัญเชิญเงื่อนไขการอัญเชิญก็คือเราต้องมีสปิริตสีแดง1ตัวถ้าสมมติเรามีตัวนี้ปึ๊บเราก็สามารถใจคอแล้วก็อัญเชิญลงมาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีสีแดงเราก็อัญเชิญไม่ได้นะฮะย้ำว่าต้องเป็นสปิริตนะห้ามมีถ้าสมมติมีอัลติเมทอยู่แล้วอัญเชิญลงมามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็ความสามารถต่อไปก็คือความสามารถอัลติเมททริกเกอร์นะฮะซึ่งเป็นความสามารถของการ์ดอัลติเมทโดยเฉพาะเลยนะก็จะเป็นเลเวล4แล้วก็เลเวล5นะอย่าสังเกตดูว่าอัลติเมทโฟกัสดิโอเคสังเกตดูว่าอัลติเมทจะเป็นเลเวล3มาตั้งแต่เริ่มเลยนะเลเวล3 4แล้วก็5นะฮะอันนี้ความสามารถเราจะทำงานเมื่อเลเวล4กับเลเวล5เมื่ออัลติเมทนี้โจมตีอัลติเมททริกเกอร์ฮิตนะเมื่อเราเปิดการ์ดของเพื่อนฮิตปุ๊บเราเพื่อคู่แข่งต้องทำการป้องกันนะถ้าทำได้แต่ถ้าเป็นอัลติเมทไม่จำเป็นก็ได้นะฮะถ้าถูกป้องกันโดยสปีดคู่แข่งส่งไลท์1เม็ดของคู่แข่งลงรีเซิร์ฟนะฮะก็คือถ้าถูกป้องกันปุ๊บคู่แข่งจะเสียไลท์1เม็ดเลยนะฮะโอเคต้องอัลติเมททริกเกอร์ฮิตนะไม่ใช่ว่าไม่ฮิตแล้วตีปุ๊บแล้วส่งไลท์ลงเขาลงรีเซิร์ฟนะไม่ใช่นะโอเคอันต่อไปก็คือนี่เลยทหารขั้นสุดยอดรักโน่นะฮะก็จะเป็นอัลติเมทนะอีกตัวหนึ่งเงื่อนไขการเชิญก็เหมือนกับโกลาดอนครับต้องมีสปีดสีแดงตั้งแต่1ใบขึ้นไปนะความสามารถอัลติเมททริกเกอร์ก็จะทำงานเลเวล3กับเลเวล4นะซึ่งนี่ก็มีเลเวล3กับเลเวล4นะเมื่ออัลติเมทได้โจมตีอัลติเมททริกเกอร์ฮิตคู่แข่งทำการป้องกันถ้าทำได้เมื่ออัลติเมทแต่ถ้าเป็นอัลติเมทไม่จำเป็นก็ได้นะแต่ถ้าถูกป้องกันด้วยสปีดของคู่แข่งส่งไลท์1เม็ดของคู่แข่งลงรีเซิร์ฟนะความสามารถก็เหมือนกันเลยนะกับโกลาดอนนะไม่ต้องอธิบายมากนะโอเคใบต่อไปก็เป็นอัลติเมทมาโกลนะมาโกลนี่ก็จะมีความสามารถเงื่อนไขการเชิญก็เหมือนเดิมครับต้องมีสปีดสีแดง1ใบขึ้นไปนะโอเคความสามารถเลเวล3เลเวล4นะเมื่ออัลติเมทนี้ถูกอัญเชิญทำลายสปีด BP ไม่เกิน 6,000 ของคู่แข่ง1ตัวนะก็สมมติตัวนี้ลงมาจึ๊กลงไปก็ทำลายไปแล้ว 6,000 นะ1ตัวนะครับ1ตัวนะอย่าทำลาย 6,000 ของเพื่อนหมดนะจ๊ะโอเคแล้วก็เป็นอัลติเมททริกเกอร์เลเวล4นะเลเวล3ใช้งานอัลติเมททริกเกอร์ไม่ได้นะครับผมโอเคเมื่ออัลติเมทนี้โจมตีอัลติเมททริกเกอร์ฮิตนะคู่แข่งทำการป้องกันถ้าทำได้แต่ถ้าอัลติเมทไม่ต้องป้องกันก็ได้นะถ้าถูกป้องกันโดยสปีดคู่แข่งส่งไลท์คู่แข่ง1เม็ดลงรีเซิร์ฟนะก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับโกลาดอนแล้วก็รักโน่นะฮะโอเคใบสุดท้ายก็จะเป็นตัวหน้ากล่องนะอัลติเมทซิกฟรีดนะอัลติเมทซิกฟรีดก็เงื่อนไขการเชิญก็เหมือนเดิมครับสปีดสีแดงตั้งแต่1ใบขึ้นไปนะฮะความสามารถอัลติเมททริกเกอร์เลเวล3เลเวล4แล้วก็เลเวล5นะเมื่ออัลติเมทนี้โจมตีเมื่ออัลติเมททริกเกอร์ฮิตคู่แข่งทำการป้องกันจะทำได้แต่ถ้าอัลติเมทไม่ต้องป้องกันก็ได้นะแต่ถ้าถูกป้องกันโดยสปีดคู่แข่งก็ส่งไลท์คู่แข่งลงรีเซิร์ฟเหมือนเดิมนะฮะโอเคความสามารถก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเลเวล4กับเลเวล5 Flat True Evolution นะก็จะเป็นความสามารถเมื่อสปีดที่โจมตีนะสามารถนำคอสปีดเรา1เม็ดมาวางบนอัลติเมทนี้ BP บวก 3,000 ได้นะก็คือ1เม็ดมาบวก 3,000 ถ้ามา2เม็ดก็บวก 6,000 นะก็แล้วแต่ท่านนะจะมากี่เม็ดนะแต่ความสามารถจะทำงานเมื่อเลเวล4ทำงานเลเวล3ไม่ทำงานนะครับผมโอเคก็แค่นี้แหละนะหมดแล้วเหนื่อยเลยนะก็แค่นี้แหละความสามารถของเด็กนี้นะ HD 19ใครสนใจที่จะซื้อหรือจะเล่นก็ตามสบายของท่านเลยนะครับผมไม่ได้บังคับจริงแอบผมไม่ได้บังคับนะว่าจะเล่นไม่เล่นนะโอเคแต่ผมรู้สึกว่าภาคนี้มันมีความน่าสนใจอยู่นะรู้สึกมันมีความที่ว่าบกพร่องอีกอย่างนึงก็คือเขาใช้ชื่อเก่ามารีตัวใหม่นะแต่มันก็เป็นแนวคิดอีกแบบหนึ่งนะของผู้สร้างนะครับผมก็ไปวิจารณ์อะไรเขาได้ไม่ได้มากนักหรอกครับเพราะว่ายังไงวะ
มันก็สนุกดีนะผมฝากนี้โอเคไม่บ่นอะไรมากแล้วโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้